สวัสดีค่ะอาจารย์ยุ้ยนะคะดร.ณัฐยาตรีผลาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะยินดีต้อนรับผู้เรียนทุกท่านเข้าสู่การเรียนรายวิชาสุดยอดแนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล Ultimate Business Concept in Digital Era ค่ะในบทเรียนนี้เราจะใช้เวลาในการเรียนรู้1ชั่วโมงการเรียนรู้เท่านั้นค่ะผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนทุกครั้งและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นในกระดานสนทนาด้วยนะคะหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างธุรกิจใหม่ตามแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันแล้วแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมันคืออะไรล่ะคะเรามีคำหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลค่ะนั่นคือคำว่า Digital Revolution ค่ะที่แปลว่าการปฏิวัติทางดิจิทัลนั่นเองค่ะซึ่งสามารถแบ่งการปฏิวัติทางดิจิทัลได้ทั้งหมด4ยุคด้วยกันค่ะได้แก่ Digital 1.0 Digital 2.0 Digital 3.0 และ Digital 4.0 ค่ะมีท่านไหนบ้างคะที่เคยผ่านในยุคของ Digital 1.0 มาแล้วบ้างคะในยุคนั้นหลายๆคนอาจจะตื่นตระหนกตกใจกันพอสมควรแล้วค่ะเพราะว่าเปลี่ยนจากระบบแมนนวลที่เราต้องทำกันบนเปเปอร์นะคะจากออฟไลน์มาสู่ออนไลน์นั่นเองค่ะส่วนเจ้ายุคดิจิตอล 2.0 นั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มมีเครือข่ายสังคมกันมากขึ้นเราเริ่มมีเพื่อนนะคะที่อยู่บนโลกออนไลน์เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดิจิตอล 3.0 คืออะไรคะยุคนี้นะคะก็จะเป็นยุคที่ข้อมูลของเรามากมายมหาศาลทีเดียวค่ะมีคำเฉพาะคำหนึ่งค่ะที่เรียกว่า Big Data เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะส่วนในยุคดิจิตอล 4.0 ค่ะมันมีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือคำว่า AI ค่ะฟังขนาดนี้แล้วทุกคนก็อยากจะทราบใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วสาระสำคัญนะคะของดิจิตอลในแต่ละยุคนั้นมันมีอะไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ